เริ่มก่อนโอเค3 2 1 2จับแล้วจะทำได้ใช่มานิวซีแลนด์ครั้งแรกตอนอายุ12เป็นหญิงแกร่งย้ายประเทศคนเดียวแล้วก็ยังย้ายเมืองเพราะงานใช่ไหมเพราะว่าเรียนจบแล้วก็ได้งานแล้วก็โอเคเอาวะพูดถึงนิวซีแลนด์ก็ไปพูดถึงการศึกษาเพราะว่ามันฮิตคนก็คิดว่าอ๋อถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษอ่ะถ้าไม่ไปอังกฤษไม่ไปอเมริกาไปไหนดีอะไรเงี้ยก็คงแบบมาออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ถ้าสมมติว่าสักแบบ8-9ขวบเงี้ยถ้าเกิดเขาอยากมาที่นิวซีแลนด์เงี้ยมันทำยังไงได้บ้างเราทำชาแนลนี้ขึ้นมาก็อยากเห็นไลฟ์สไตล์ของคนคือถ้าอากาศดีคนจะแบบพุ่งต่อไปนอกบ้านห้างเพื่อนหรือละน้อยแล้วแบบเบสมันจะเงียบมาก ถ้าพูดตรงๆเลยมานิวซีแลนด์คือมีแค่แบบเลิฟกับเหตุอะแต่พวกแบบจับใจจริงอะคนที่แบบ honestly แบบคืออะถ้าแบบลองดูอะคือเขียวไปหมดเลยอะเขียวฟ้าแบบที่เมืองไทยมันมีเลยนะมีมีใช่ไหมคือก่อนหน้านี้เราไปเล่นที่ร้านที่รีฟอร์เมอร์ที่มันจะเป็นเครื่องเนาะเป็นกิจกรรมที่แนะนำเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าแบบตกหลุมรักกิจกรรมนี้สามสองหนึ่งทูช็อปปี้ชีวันนี้เราอยู่ที่Culture Adventure Park อันนี้ต้องทางเข้าวิลเลจเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูก่อนไปที่นี่คือเหมือนแบบ family area family park แต่ว่าไม่ได้นิยมขนาดนั้นมากเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเฉพาะแบบหลักๆคือคนจะมาปั่น mountain bike กันมาเดินแล้วก็เดินแล้วก็จะมีลานที่ให้เด็กเล็กอะแบบฝึกปั่นจักรยานนะแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็น village ป้ายมันบอกเหมือนคาเฟ่แบบมีหลายอย่างมีแบบ information center มีคาเฟ่มีห้องน้ำมีที่ซ่อมจักรยานคนไทยเรียกอะไรนะจุดรวมตัว แล้วมันก็มีกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมซิปไลน์ใช่ไหมอาถามก่อนน้องใส่มีอาชีพหลักเป็นอะไรใช่เป็นคอนซัลเทนต์นี่เหมือนแบบ property มั้ย property เรื่องแบบเป็น property เป็นหลักอะไรเงี้ยส่วนอาชีพเสริมเป็นยูทูบเบอร์ follower หลักล้านเป็นพนักงานผีในวงของกูค่ะส่วนจะเป็นco-founder ของกูคือแค่นั้นตอนนี้เป็นช็อปแล้วก็ที่ซ่อมจักรยานส่วนนี้เป็นคาเฟ่นี่เป็นคาเฟ่คนก็จะมาเนี่ยจอดจักรยานซ่อมจักรยานกับตรงนี้คือวิธีจอดจักรยานเนี่ยมันแค่เอาเบาะเกี่ยวอะคือมันไม่ต้องล็อกเลยที่เนี่ยแล้วมันก็สูบลมฟรีด้วยนะน่าเช็คลมจริงๆมันจะใครก็ยกไปได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครจะทำนิสัยก็จะแย่ไปหน่อยนี่ของมีแทมโพลีนให้เด็กเล่นด้วยมีอันนี้แบบตรงนี้ที่แบบเด็กเล็กๆเขาจะมาฝึกจักรยานมาดูกันนี่เป็นของเด็กก็ดูน่ารักอยู่นะมันก็แบบขึ้นลงๆมันง่ายๆเห็นนะคนเยอะเต็มไปหมดส่วนอันนี้อันนี้เป็นทางขึ้นไปแชร์ลีฟแล้วเดี๋ยวเราจะลงมาจากตรงนี้เราจะเดินขึ้นไปก่อนแล้วเราจะนั่งแชร์ลิฟต์ลงมากันบรรยากาศคร่าวๆแต่เราจะเริ่มเดินกันมาตรงนี้เราถึงทางเข้าทางเข้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะบอกว่าดิสแทนทั้งหมดเนี่ย 5.3 กิโลเดิน 1.5 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงเอลิเวชั่นเกนเนี่ย418เมตรคือสูงมากแต่ว่าไม่เป็นไรเราลองเดินกันพร้อมไหมโอเคเริ่มปะจริงทางขึ้นอันนี้ถ้าใครอยากปั่นขึ้นอ่ะก็ปั่นได้นะมันก็จะไม่รู้ว่าคนที่เขาปั่นมอเตอร์ไซค์เขาปั่นกันยังไงแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เรามาก็มีคนปั่นมันมีคนปั่นแต่ว่าไม่ค่อยเยอะมากเพราะมันน่าจะใช้แรงเยอะมากในการปั่นขึ้นไปเพราะปั่นขึ้นไปก็ระยะอาจจะหนักยาวกว่าที่เราเดินอีกเหมือนคนส่วนมากก็จะนั่งแชร์ลิฟต์ขึ้นไปเลยแล้วก็ดาวน์ฮิลมาความสนุกของเราเช่นว่าอาจจะแบบกระแทกเลยก็แบบนึกออกแล้วกระแทก
แทงมาเรื่อยๆไส้มันพังเหมือนเพื่อนที่ทำงานไงที่เขามาเล่นแล้วเขาก็คือเขาล้มจากกระจกกระยานที่เนี่ยที่พักนี้เลยใช่ไหมเออแบบ3อาทิตย์ก่อนก็คือแบบประมาณว่าเขาพูดเขามากับเพื่อนอีกคนนึงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเพื่อนที่มาด้วยดีมากที่แบบเรียกคนมาช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่20นาทีนั้นนะคือเขาจำอะไรไม่ได้เลยเออแต่เขาไม่รู้ตอนนี้เขาก็ยังจำไม่ได้หมอบอกว่าแบบเป็น concussion ก็คือแบบหยุดงาน1อาทิตย์เพราะว่าแบบกระทบกระเทือนสมองอ่ะโหเออมันก็ค่าอันตรายแต่ว่าเหมือนคนที่เล่นนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเพราะว่ามันต้องใส่แบบเซฟตี้เกียร์อยู่แบบหมวกกันน็อกเออสนับเขาเรียกอะไรพวกเซฟตี้ต่างๆอันนี้คือแค่ทางขึ้นนะ100ไหมทางขึ้นตอนแรกโอ้ยร้อนด้วยวันนี้16องศาแล้วแมงมันไม่แมงไม่มียังดีที่มีสีเขียวแถบต้นไม้ต้นไม้ปิดที่ถ้าใครมาเดินแนะนำจะได้ไม่ต้องถือขวดน้ำสะดวกมากแต่วันนี้เหมือนคนเงียบๆหน่อยนะเหมือนเขาเน้นมาปั่นไม่เขาก็ไปทะเลมาอันนี้ขึ้นมาถึงแค่จุดหนึ่งประมาณ100เมตรแค่100เมตรแต่ว่าเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะมันเดินชันต่อเนื่องยาวๆคือเราก็แบบถูชับบี้ชีฟอะนะบิกินเนอร์ไปเรื่อยๆนะเรามาเดินไปด้วยกันเออมีคนเดินมาก็ตัดใครเร็วก็ไปก่อนค่ะเรียกก็ไปก่อนเลยคัดตัดตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทางจบของซิปไลน์กิจกรรมนะนี่ทางขึ้นอยู่บนนู่นเขาบอกว่ามันเป็น longest zip line in the world หรอใช่ปะหรือว่าเรียนเลยน่าจะหรอไม่รู้เดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้เพิ่มว่าเวิร์ลหรือไม่เวิร์ลแต่มันยาวอ่ะน่าจะดึงนักท่องเที่ยวได้เยอะอยู่ถ้าในมุมธุรกิจนะถ้าเพราะถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นแบบไฮไลท์ได้เลยมันก็จะไม่รู้ว่าคนจะมาทำไมคนไม่ค่อยแบกใครเชิญเพราะมันเขารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเออแบบเหมือนมาแค่คืนหนึ่งแล้วก็ไปอะน้องซาอยู่ใครเชิญมากี่ปี7ปี7ปีมาปี2015เฮ้ยทำไมมันผ่านไปเร็วขนาดนั้นยังจำวันที่ส่งน้องขึ้นรถแล้วน้องก็ขับรถจากพามาเซนน้องพามาเซนน้องคือเกาะเหนือนิวซีแลนด์ที่อยู่ใกล้เบลลิงตันแล้วขับมาคนเดียวแบบต่อคามาซะหน่อยแบบประมาณ2ชั่วโมงมาเบลลิงตันใช่ไหมเออแล้วก็ต้องนั่งเฟอร์รี่ประมาณ4ชั่วโมงป่ะเออใช่เออแล้วก็มาถึงพิกตันก็คือแบบเหนือสุดของเกาะใต้แล้วก็ขับลงมาเชิญเป็นหญิงแกร่งตอนนั้นยังอายุน้อยๆอยู่เลยตอน21 22แต่ก็เดินทางย้ายประเทศคนเดียวแล้วก็ยังย้ายเมืองเพราะงานใช่ไหมตอนนั้นใช่เพราะว่าเรียนจบแล้วก็ได้งานที่นี่โอเคเอาวะ เหมือนแบบถ้าไม่ย้ายเมืองก็ย้ายกลับไทยอ๋อ แล้วถ้าเทียบ7ปีตอนนั้นกับตอนนี้ใครเชิญต่างต่างนะแต่คือไทยอ่ะไม่ได้เคยมาย้ายมาหลังแผ่นดินไหวแล้วคือแผ่นดินไหวคือคนที่อยู่ก่อนแผ่นดินไหวอ่ะเขาจะยิ่งเห็นความแตกต่างเยอะอ๋อแต่ตอนเซมาคือเหมือนว่าแผ่นดินไหวไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแล้วตอนนั้นอ่ะมันมีหลายอย่างที่มันยังเป็นแบบคอนเทนเนอร์อยู่อ่ะแบบตึกที่เป็นตั้งๆอ่ะเหรอที่มันพังตึกแบบชั่วคราวอ่ะคือเหมือนเขาเอาพวกแบบตึกคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยมาไปใช้เป็นตึกแทนก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยๆแบบตอนนี้ก็คือแบบเริ่มสร้างจริงๆเหมือนกลับมาให้นั่นอยู่แบบโมเดิร์นกว่าแต่ก่อนอีกใช่ว่าจากที่พี่เห็นคือพี่ย้ายมาแค่2ปีใช่ไหมแต่ก็เห็นว่าไอ้ที่ลานที่เคยเป็นลานที่จอดรถอ่ะมันก็เริ่มกลายเป็นตึกเป็นแบบจะเป็นลานก็เป็นแบบอาคารจอดรถอ๋อเป็นอาคารแต่ที่ชัดๆอ่ะถ้าแบบคนชอบปั่นจักรยานคือจะชอบใครเชิญมาคือเขาแบบพัฒนาเหมือนถนนหนทางให้แบบเอื้อต่อการปั่นจักรยานมาคือแบบมีแบบ bicycle lane เยอะมากเลยเนาะที่เลยเหมือนเวลาเราขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็จะเจอพวกเลนจักรยานอ่ะคู่กับเลนรถคู่กับเลนคนที่ปั่นกันเยอะจริงๆแล้วแบบแสดงว่าคนส่วนมากคือปั่นจักรยานมาทำงานเพราะว่าตื่นเช้าเพื่อไปเหมือนแย่งที่จอดรถกับคนอื่นหรือไม่ก็แบบไม่อยากเสียเงินค่าที่จอดรถก็ปั่นจักรยานมาเพราะว่า5โล10โลอะไรเงี้ยแบบจากบ้านระยะทางมันไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลเหมือนไปไหนมาไหนก็ประมาณ10นาทีนะ20นาทีแม็กซ์
จากจุดหนึ่งจุดถ้าไกลๆหน่อยเนี่ยเหมือนออฟฟิศแต่ต้องมีแบบ security สำหรับจักรยานดีกว่าแล้วดีนะดีกว่าแบบที่จอดรถอ่ะเหมือนจอดรถแบบเธอต้องไปจอดข้างทางข้างถนนต้องเดินคือจอดจักรยานคือจอดใต้ตึกแบบมีแบบเกตล็อกกุญแจเขาให้ด้วยเหรอเออแต่คือแบบใช่คือขับรถไปทางนั้นก็คือแบบต้องจอดแบบไกลๆแล้วก็เดินมาโอ้แล้วคือแบบบางทีฝนตกคือเปียกแบบมันแค่แบบจากรถมาที่ออฟฟิศก็คือแบบเปียกเดินมาพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ยังไม่ถึง1กิโลถึงยังไม่แน่ใจเราขอเช็คก่อนนะฮะเอ้ย1กิโลพอดีเป๊ะคือก่อนหน้านี้เราไปเล่นพิลาทิสรีฟอร์เมอร์ที่มันจะเป็นเครื่องเนาะเป็นยังไงคือต้องบอกแบบคอนดิชันของเราของคนก่อนคือไทยอ่ะเป็นปัญหามีปัญหาเรื่องหลังมาแบบลองเทอมมาคือนานมากๆแบบก็แบบเส้นประสาทอะไรเงี้ยแต่น่าจะยังไม่ถึงกับกดทับแต่ก็คือเฉียดเฉียดแล้วอ่ะแล้วทุกครั้งอ่ะมันเหมือนแบบเป็นทุกปีหรือว่าแบบ2ปีครั้งอะไรเงี้ยคือเป็นบ่อยมากคือมันยังไม่หายขาดแต่ว่าดีขึ้นก็คือใช้เวลานานมากแบบหลายๆเดือนคือบางทีแค่แบบดีดนิ้วทำแค่แบบยกของผิดท่าเผื่อตอนนั้นคือแบบกายภาพ6เดือนนั่นแหละคือคอนดิชันที่ซีมีซึ่งการกลับออกกำลังกายมันก็แบบเหมือนจะเป็นการแบบต่อสู้กับตัวเองว่าแบบเหมือนมาว่ากลัวทำกิจกรรมทุกอย่างแบบเจ็บกว่าเดิมอ๋อส่วนของจะแค่เล่นเพราะว่าเล่นทุกอย่างเหมือนกลับมาออกกำลังกายวันนึงก็เลยเห็นแอดคือการบิวกล้ามเนื้อมัดเล็กอะพอไปเล่นเวทเทรนนิ่งแบบสมัยแบบเดิมๆอะมันช่วยนะให้พุทน้ำหนักได้เยอะมากขึ้นนะคือที่แรกคิดว่าเออคงไม่ได้หรอกแต่พอไปยันมันปุ๊บเอ้ยไม่ได้ก็เลยเล่นเราเล่นรีฟอร์มเมอร์มันจะแบบ3เดือน3เดือน3เดือนแต่คือเป็นกิจกรรมที่แนะนำไม่รู้อะแบบพยายามแบบเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าแบบเออถ้าคุณตกหลุมรักในกิจกรรมนี้เพราะไม่ต้องคุยกับใครก็จะแนะนำตลอดหาให้ผลไม่ได้ว่าทำไมเหมือนเล่นแล้วเหมือนเออจิตใจมันดีนะเหมือนไปเยียวยาเหมือนรู้สึกว่าเหนื่อยก็แบบไปเล่นเป็นรีฟอร์มเมอร์กันดีกว่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่ารีฟอร์มเมอร์มันคืออะไรเผื่อคนที่สนใจหน้าตาเป็นไงเอาจริงมันช่วยเรื่องพวกแบบท่าทางด้วยแนะนำมันเป็นกีฬาที่ผู้หญิงเล่นแล้วได้เบนฟิตผู้ชายก็ได้นะคนจริงแบบในขาที่เราเล่นไงก็มีผู้ชายใช่คนท้องก็เล่นได้มีขาสองคนท้องตรงนี้ก็ถึงจุดที่มันเป็นเข่าหัวโล้นก็น่ารักเดินอีกสักพักเนี่ยก็จะมีคนให้เขาปั่นมาแต่เขาจะคนละทางกันละอุ้ยเหมือนวันนั้นที่เรามาคนเยอะกว่านี้เนาะก็จะดาวฮิลไปFYI สำหรับคนที่จะมาเดินพื้นมันก็เป็นประมาณนี้หลังไปข้างหลังก็รองเท้าอันนี้ใส่รองเท้าเทรคกิ้งมาแต่ก็มีคนที่เขาใส่รองเท้าออกกำลังกายก็มีนะก็แล้วแต่ชอบโอ้เด็กๆ เต็มเลยคือแทร็กเนี้ยเขาบอกว่ามันอีซี่ความอีซี่ของแทร็กก็คือแบบที่บอกว่าเป็นแบบแฟมิลี่แทร็กอะไรเงี้ยเนี่ยก็ดูข้างหลังก็คือเด็กก็มาเด็กตัวน้อยตัวนิดก็มาจ้ะเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ที่นี่เนาะคือเราทำชาแนลนี้ขึ้นมาก็อยากเห็นไลฟ์สไตล์ของคนว่าเอออยู่นิวซีแลนด์มันเป็นยังไงคือถ้าอากาศดีคนจะแบบพุ่งต่อไปนอกบ้านห้างเครื่องหนึ่งก็น้อยเนาะแบบเบสมันจะเงียบมากคือแบบประมาณว่าถ้าอากาศดีคือในห้างแบบอินดอร์มันจะเงียบอะไรเงี้ยนอกจากว่ามีของเซลล์แบบต้องเซลล์เยอะนะคนถึงเยอะแต่ส่วนมากคนก็คือแบบเป็นแบบข้างนอกเนาะก็เนี่ยเขาก็จะพาลูกมาแบบวิ่งเล่นอีกอย่างคือมันฟรีด้วยคือถ้าแบบมีลูกหลายคนมันก็คงแบบใช้เงินเยอะคนมีลูกน่าจะรู้ว่าถ้าไปห้างอะมันจะเสียเงินกับเด็กเยอะมากไม่กินก็ต้องแบบเออจะต้องซื้อหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ฟรีนี่เป็นวิวของไคเชิร์ตแต่ไคเชิร์ตเหมือนที่ลาบลุ่มอ่ะตรงนี้เราถึง 2.1 กิโลคือเขาทำเป็นพอยต์เพื่อที่ว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจะได้ติดต่อจะได้บอกว่าอยู่ตรงไหนหรือว่าระหว่างจุดไหนถึงจุดไหนแบบเดินผ่าน 2.1 ว่าอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ได้อธิบายยากมากว่าอยู่ตรงไหนอยู่ I don't know where I don't know พูดถึงนิวซีแลนด์ก็เลยพูดถึงการศึกษาเพราะว่ามันฮิตใช่มั้ยนิวซีแลนด์ครั้งแรกตอนอายุ12
12เลยแต่ว่าแบบมาแค่แบบเดือนครึ่งอ๋อแบบซัมเมอร์ใช่ตอนที่ใส่ประถมแบบประถมปลายอ่ะมันเป็นหรือว่าช่วงนั้นคือใช่ว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์คือช่วงที่แบบคิดมากคนก็คิดว่าอ๋อถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษอ่ะถ้าไม่ไปอังกฤษไม่ไปอเมริกาไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบมาออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์อะไรถ้าสมมติว่าเด็กเล็กเนี่ยไม่เล็กมากสิแบบสักแบบ8 9ขวบเงี้ยถ้าเกิดเขาอยากมาที่นิวซีแลนด์อย่างเงี้ยมันทำยังไงได้บ้างก็มาได้เนาะแต่ว่าส่วนมากอะเด็กที่มา requirement ของโรงเรียนอะก็คือจะแบบคืออย่างไรต้องมีผู้ปกครองอะแล้วก็ส่วนมากเขาจะคือถ้าเด็กมาคนส่วนมากจะแนะนำให้อยู่กับแบบครอบครัวแบบ host family เนี่ยแทนที่จะแบบอยู่กับญาติของตัวเองแต่คือบางโรงเรียนที่เนี่ยก็แบบอยู่หอมีหอแต่ว่าสำหรับเด็กเล็กหออาจจะยากอยู่ก็จะเอาโรงเรียนประจำใช่จุดประสงค์ของคนที่อยากให้ลูกมานอกจากภาษาก็อาจจะเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ภาษา culture แบบเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกรณีที่พ่อแม่มาด้วยไม่ได้ใช่แต่มันก็จะมีบางคนที่แบบแบบพ่อแม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กที่เขาอายุที่คนนิยมมาจะเป็นแบบมอต้นกับเริ่มมอต้นกับเริ่มมอต้นคือดูแลตัวเองได้แล้ว2 13จิตใจยังพอเยียวยาได้ด้วยสิ่งอย่างอื่นอย่างเพื่อนหรือว่าใช่โซเชียลหรือว่าหลายๆมันก็มีหลายๆปัจจัยอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงวัยที่แบบเด็กเริ่มเดินทางออกจากต่างประเทศแล้วแบบเริ่มทำอะไรด้วยตัวเองแล้วน้องเคยมีประสบการณ์พาเด็กเล็กมากไหมแบบไม่ใช่เด็กเล็กมากก็ได้เด็กสุดก็จะ13ใช่เหมือนก็มาเรียนเยียร์7เยียร์8อะไรอย่างเงี้ยคือเขามาเรียนแค่แบบสั้นๆซัมเมอร์6อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเขาไปเทอมที่ไทยแต่มันเปิดเทอมที่นี่ใช่เขาเรียกปีการศึกษาที่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนประเทศที่อื่นเลยจริงๆไม่รู้ก็คือประมาณว่าเป็นคนที่มีลูกที่มีโซนก็คือประมาณว่าอย่างนิวซีแลนด์ก็ใช่แหละ academic year คือปีการศึกษาเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นปีถึงปลายปีคือแบบ January February แบบมกราคมกุมภาแล้วก็คือจบแบบพฤศจิกาธันวาแบบอย่างที่ไทยเนี่ยเปิดเทอมพฤษภาแล้วปิดเทอมกุมภาใช่ไหมแบบมันก็จะเกินแบบ calendar year ปฏิทินปีปฏิทินอะแต่อย่างอเมริกาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วง August September แล้วก็วนมาถึงแบบ April อะไรเงี้ยเมย์แต่สิ่งที่ใส่คนพบก็คือทุกประเทศจะปิดเทอมช่วง summer คือมันจะเป็น summer ของทุกประเทศแบบนิวซีแลนด์ก็คือด้วยความที่นิวซีแลนด์มันอยู่คนละทิศคนละทางที่อื่นซีโร่ใต้ใช่คือในขณะที่อเมริกาทุกประเทศมันหนาวที่นี่ร้อนคนกีวีก็คือแบบออสเตรเลียก็คือมีแบบซัมเมอร์คริสต์มาสอ่ะคือจะไม่มีคริสต์มาสเราจะไม่มีไวท์คริสต์มาสที่นี่ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะแซวว่าเลยคิดว่าคนเด็กการศึกษาคือแบบส่วนมากเด็กทุกคนปิดเทอมช่วงหน้าร้อนมันเป็นช่วงที่แบบออกไปให้ออกไปทำอะไรกิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนแซวว่าที่เนี่ยเรียนประมาณแบบปิดคือมี4เทอมเป็นฤดูเนาะก็แบบเป็นเกือบ2เดือนหยุดแหละ2เดือนหยุดอีกแล้วคือปิดเด็กที่นี่ปิดเทอมถี่มากเพราะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปิดอีสเตอร์2 อาทิตย์เพราะมันจะแบบเรียน4เทอมจะแบบปิด2 อาทิตย์แล้วก็เรียน1เทอมต่อเทอม2แล้วก็หยุด3 อาทิตย์แล้วก็เรียน1เทอม3แล้วก็หยุดก็คือหยุดสลับกันอย่างเงี้ยคือเหมือนเด็กที่นี่เรียนหนังสือแล้วได้ทำกิจกรรมเยอะพ่อแม่ก็จะได้พาไปเที่ยวเนาะไปแคมปิ้งนะซัมเมอร์ใช่มั้ยแต่ก็คือพ่อแม่ก็คือต้องแบบลางานก็แบบพาลูกไปแบบทำกิจกรรมนึงหรือถ้าไปไม่ได้มันจะมีพวกแบบschool holiday โปรแกรมเนาะที่พี่เห็นแบบว่ายน้ำที่เนี้ยก็มีนะอย่างที่เรา mountain bike คือแบบเด็กบางคนอยากเรียน mountain bike แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยเขาก็จะมีครูสอนเป็นแบบ school holiday โปรแกรมอย่างเงี้ยหรือที่พ่อแม่ไม่ว่างก็มาปล่อยใช่ แล้วอย่างเงี้ยเคยถามฟีดแบคเด็กอายุ13นะที่เขาไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขารู้สึกยังไงแต่ว่าถ้าพูดตรงๆเลยมานิวซีแลนด์คือมีแค่แบบเลิฟกับเฮดอะแต่พูดแบบจากใจจริงคนที่แบบ honestly แบบคือถ้าแบบลองดูอะคือเขียวไปหมดเลยอะเขียวฟ้าแบบธรรมชาติมากอะไรเงี้ยห้างคือน้อยมากอันนี้เราไม่ได้พูดถึงคนที่สิ่งที่อยู่แบบโอ๊คแลนด์หรืออะไรเงี้ยคือถ้าคนไม่ชอบสิ่งพวกเนี้ยกิจกรรมธรรมชาติก็จะไม่แฮปปี้แบบไม่ค่อยไม่รู้จะทำอะไรมันจะมีแต่บ้านอะไรอยู่ดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตดู YouTube อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
จากคนที่มาแล้วเขาชอบคือถ้าเขาชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์แบบชอบไปเดินสวนแค่สวนก็ได้เลยเพราะมันมีอยู่ทุกที่อ่ะเขาก็จะแบบเริ่มเป็นแบบจะเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยคือชอบก็ชอบไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยนะแล้วอย่างเราที่อยู่มาหลายปีนะเราที่อยู่มาเป็นแบบ10ปีแล้วป่ะ10ก็ต้องมีความชอบเยอะอยู่มันก็มีแบบอารมณ์เบื่อแหละแบบนึงอ่ะใช่ไหมเพราะบางทีแบบทุกอย่างมันก็แบบอ้าวเลิกงานอ้าวจะไปซื้อของปิดแล้วที่นี่ทุกอย่างปิดมันไม่ได้เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยแบบพวกห้างอ่ะชอปปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างใครเชอถ้าปิดดึกจะเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์ปิดดึกก็คือ3ทุ่มอันนั้นคือดึกแล้วใช่ช่วงนี้ไงช่วงแบบคริสต์มาสที่แบบเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแค่แบบช่วงนึงในคือรอบปีคือช็อปกันให้แบบเหมือนอดอยากอ่ะอดอยากจากการช็อปใช่แต่ว่าของถูกจริงแค่อย่างที่พ่อไม่ได้ก็พาแบบลูกมาเดินมาปั่นจักรยานเขาเพราะว่ามันเดินไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีแบบไม่มีใครมากดดันสามจุดหกโลสามจุดหกโลตรงนี้ชันมากมีคนมาดูมีคนตัดใจขึ้นมานะโอ้ยเราพยายามอยู่คือตรงนี้มันเป็นจุดที่เป็นช่วงที่ขึ้นแบบเนี้ยและยาวนานของแท็กนี้เลยคือถ้าใครอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยบางทีพอไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมอุ้ยเขาปั้นตัวใหญ่ขึ้นมาไอการเดี๋ยวต้องไอการที่เราเดินเนี้ยมันคือได้เน้นหนักเลยซึ่งเป็นที่แบบได้ออกกำลังกายนะให้ดื่มด่ำธรรมชาติและต้นสนอ๋อนี่คือไถ่จักรยานต้นนี้ชื่อดันเคนโดนัทไงนี่คือชื่อแบบชื่อให้เราอยากกินอาหารคือมีคนจักรยานตามหลังเราขึ้นมาแต่ใช่ว่าเขาต้องไปแท็กพวกนี้ป่ะถึงแม้ว่ามันดูดิมันชันเห็นไหมชันขนาดนี้นะหยุดพักก่อนเพราะว่าพอฮาร์เลยอาจจะระเบิดได้คือไอความเป็นแท็กแบบเนี้ยมันก็จะมีอยู่ทั่วนิวซีแลนด์เลยมีอยู่ทั่วนิวซีแลนด์เลยแค่นู้นเลยเขาปั่นขึ้นขึ้นได้ดีแต่ข้างหลังคนที่บอกมาเทนไบขึ้นก็จะประมาณนี้เขาเมื่อกี้ได้เห็นเหงื่อเขาหยดจริงๆเลยอ่ะมันพี่แค่เดินเหนื่อยนะเนี่ยจักรยานขึ้นด้วยคือเขาห้ามล้มเลยล้มคือล้มอะล้มเราต้องหนีเขาเก่งว่ะเรามาเป็นกำลังใจให้เขาบ้างค่ะคือเราเดินอะเรายังหยุดได้เนาะอือแบบเอ้ยไม่ไหวหยุดแต่จักรยานคือถ้าเขาหยุดแล้วเขาก็ไหลเลยเขาไปถึงอะอีกนิดเดียวสุดยอดเดี๋ยวตาเราบ้างคือพอพ้นจุดตรงเนี้ยมันก็จะโอเคแล้วมั้งรู้สึกไม่ค่อยก็ต้องมีขึ้นอีกแต่ว่าเหมือนว่าเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวเราพาไปดูไฮไลท์ข้างบนว่าความเจ๋งของแผ่นนี้คืออะไรอย่างนี้เราจะถึงแล้วน้องไฟเย้ไฮไลท์เงินเหมือนเสาไฟคือจะบอกว่าที่นิวซีแลนด์อะอินฟราสตรักเจอร์มันค่อนข้างดีเพราะต่อให้มันจะมี rural address เนาะที่แบบไฟน้ำมันจะลำบากหน่อยปะพวกนั้นเขาจะอยู่กันยังไงวะที่ไหนนะพวกแบบนอกเมืองไงไม่เขา requirement คือเขาต้องมีแบบ their own supply แบบมันถึงจะไปสร้างได้แบบมี water tank มีอะไรที่อยู่ตรงในบ้านของเขามันจะแบบ requirement ก่อนที่เขาฟิลแบบเขาฟิลคือละเขตหรอใช่เพจจะแบบอนุญาตให้ทำเลยเดี๋ยวนี้ขอให้คุณพอนะคะฟาวเดอร์พอเราพูดเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ของนิวซีแลนด์ซึ่งเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไปดูเรื่องแบบ property ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอันนี้เป็น professional เดี๋ยวไว้มาคุยต่ออันนี้เรามาถึงจุดที่เป็นคอร์สของระหว่างมัลติเทนไบค์กับคนเดินก็มองซ้ายมองขวาส่วนอันนี้เราตามป้ายนี้เนาะ hiking and climb
มันเหมือนพอนี่ผ่านมา 3.กิโลที่ 3.6 อ่ะเป็นต้นไปอ่ะทางมันจะเริ่มค่อยๆขึ้นเป็นเนินๆแล้วอ่ะเพราะว่าตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือชันมาตลอดแบบอาจจะชันมากชันน้อยแต่ว่าไม่ใช่ทางเรียบราบแล้วอ่ะช่วงท้ายอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินไปก็ทำได้อยู่ละดูฟ้าสิเมฆเลย UV แบบ 100% UV indexไม่ใช่โปรเทคอัปเดตเราใกล้ถึงแล้วขออนุญาตเช็คนะฮะโลนี้4.8โลละประมาณ1โลอ่ะใช่แต่รอบนี้เหมือนเราเดินเร็วกว่ารอบที่แล้วโอ้โอ้เจ็บมากเริ่มรอไปเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวว่าตรงนี้เราใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจุดสุดท้ายที่เราจะถ่ายคือไฮไลท์ของเราต้องเซฟแบตไว้ไปก่อนไปบ้างเจอกันข้างบนนะฮะ A few moments later 3 2 1มาถึงแล้วพี่แล้วยอทำบ้านวิวข้างหลังเมียจะพูดไหมครั้งที่สองครั้งที่สองถือว่าทำได้ดีกว่าครั้งแรกในระดับหนึ่งเลยนะแต่คิดว่าแล้วก็ความเหนื่อยความง่ายดีกว่าคือมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นอันนี้คือแค่เรามาเริ่มเดินจริงจังคือแค่สามครั้งเองนะเพราะเรามาต่อแบบอาทิตย์ละครั้งเนาะใช่มานี่ไฮไลท์ของเราเดินขึ้นแต่เรานั่งกระเช้าลงอันนี้คือแชร์ลิฟต์อย่างที่บอกตอนแรกคือคนก็เดาจักรยานมาใช่เขาจะติดจักรยานที่อันนึงแล้วก็นั่งไว้อันนึงคือจักรยานอ่ะจะมาก่อนคนจักรยานคือเนี่ยก็คือเนี่ยสามสองพันเนี่ยไม่รู้เห็นเปล่าเป็นแบบพ่อแม่ลูกแล้วก็มีพ่ออุ้ยเด็กจิ๋วใช่เขาจะซ้อนมาแล้วก็แม่กับลูกของคนอยู่น่ารักนะก็ลงมาถึงแล้วก็เดินไป5กิโลนะคะแล้วก็จะปิดคลิปสั้นๆเพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะจะช่วยติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าเอามาเนื่องจากกระเป๋าเราแบตหมดเราก็เลยต้องมานั่งปิดคลิปตรงนี้คือเราเดิน5กิโลกว่า5กิโลกว่าแล้วก็เดินลงมาชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งแชร์ลิฟต์ลงมาแต่อันนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามาเดินแทร็กถือว่าง่ายแบบมันไม่ได้ง่ายคือเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ทางเรียบใช่มันชันนะแต่ว่าถ้าคนที่ฟิตเนสเป็นประจำแล้วก็แบบเขาเรียกเดินแต่มาสเตอร์ป่ะเครื่องหรือว่าเดินแทร็กที่เป็นแบบอินคลายสูงๆก็น่าจะไม่มีปัญหาใช่อย่างเรามาแค่ครั้งนี้ครั้งที่สามที่เรามาเดินก็โอเคเนาะถือว่าสนุกมีบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากอากาศดีฟ้าไม่เห็นอะไรนี่ข้างหลังก็คนน่าจะไปทะเลอย่างนี้โอเคงั้นเราจบคลิปตรงนี้บ๊ายบายติดตามกันใหม่ในคลิปฝากติดตามนะคะเดี๋ยวให้ขึ้นพวกอินสตาแกรมเลยบ๊ายบายคือเขาลงแม่ตาเรา